้าจเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกทุกท่านอ้ายินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่รายการธรรมพพาพ้นทุกผากคำนาของวันแรกเน,ะนาะอาคำของวันที่20าตุลาคม2566นาร สุขภาพแพทย์วิธีธรรมกสิกรรมไรสารพิษเศรษฐกิจพอเพียงนะบวรสาลีอศกอ้าวภาคที่ผ่านมาใน,ในในช่วงที่ผ่านมาพี่น้องก็เริ่มได้เรียนรู้หลักการสำคัญสำคัญนะในการเรียนรู้ต้นเหตุของโครคภัยไข้เจ็บและวิธีแก้ไขนะว่าเกิดจากร้อนเย็นไม่สมดุลและ วิบากรา้นะว,วิบากร้ก็มีนะ้ะใจที่เป็นทุกข์นะแล้วก็การสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นพวกนี้มันจะเป็นวิบากรา้นะเพราะฉะนั้นซึ่งเหล่านี้เราก็เริ่มได้เรียนรู้นะช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนรู้การทำใจไร้ทุกข์นะทำใจไร้ทุกข์เทคนิคทำใจให้หายโรคเร็ว นะซึ่งจะเป็นข้อปฏิบัติที่สำคัญนะที่จะทำให้ชีวิตเราแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลงแล้วก็นะทำความดีเข้าไปทำสมดุลร้อนเย็นเข้าไปนะอันนี้จะช่วยให้ชีวิตเราแข็งแรงอ้าวทีนี้เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมในประเด็นของสมดุลร้อนเย็นนะในช่วงที่ผ่านมานั้นนะพี่น้องก็ได้นะเรียนรู้ในอาภาธสูตรนะ ในอาภาษสูตรนั้นพระพุธเจ้าก็ตัดวา่าร้อนเย็นไม่สมดุลเนี่ยมันจะก่อโรคได้ทุกโรคนะร้อนเย็รนร้อนเย็นไม่สมดุลเนี่ยก่อโรคได้ทุกโรคเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ในสังคีตสูตรนะพระพุธเจ้าตัดถึงเรื่องสมดุลร้อนเย็นไว้อย่างไรนะในพัไตรปิฎกเล่มที่1ิสังคีตสูตรก็ที่293นะ พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะว่าเป็นผู้มีโรคน้อยมีทุกข์น้อยนะประกอบด้วยเตโชธาตคือความร้อนในร่างกายอันมีวิบากก็คือพลังสร้างผลนะเสมอกันไม่เย็นนักไม่ร้อนนักเป็นอย่างกลางๆควรแก่ความเพียรนะก็หมายความว่าถ้าใครสามารถปรับสมดุลร้อนเย็นได้นะจะทำให้มีโรคน้อยมีทุกข์น้อย ส่งผลใ้มีสภาพร่างกายพร้อมที่จะประกอบความเพียรซึ่งก็คือร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองนะถ้าผู้ใดาภาคเพียรทำสมดุลร้อนเย็นก็มีโรคน้อยมีทุกข์น้อยมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะประกอบความเพียรเรื่องอื่นๆสืบเนื่องต่อไปได้ดีนะโดยพระพรุทธเจ้าก็เน้นย้ำเรื่องของเตโชาธาตุนะความร้อนในร่างกาย คนจะมีโรคน้อยมีทุกข์น้อยต้องประกอบด้วยเตโชธาตคือความร้อนในร่างกายหนาอันเสมอกันไม่เย็นนักไม่ร้อนนักนสมดุลร้อนเย็นนั่นเองความร้อนในร่างกายเราสมดุลร้อนเย็นก็จะมีวิบากค,คือพลังสร้างผลให้มีโรคน้อยมีทุกข์น้อยเพราะฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติเอาพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกอย่างจะเกิดกับชีวิตเรานั้น มันจะเกิดขึ้นมาลอยๆโดยที่เราไม่สร้างขึ้นมาไม่ทําขึ้นมานั้นเป็นไปไม่ได้นะเราก็ต้องสร้างขึ้นมาทําขึ้นมา,นาเราต้องปฏิบัติเองประกอบด้วยเตโชธาต์เนี่ยเราก็ต้องประกอบหรือว่าลงมือทําให้เตโชธาต์ให้ความร้อนในร่างกายของเรานั้นน่ยไม่เย็นนักไม่ร้อนนักน่าจึงจะสร้างผลให้มีโรคน้อยมีทุกข์น้อยนะอาจารย์จะอธิบาย ในวิถีชีวิตจริงนให้พี่น้องเข้าใจได้ง่ายเช่นยกตัวอย่างนะชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าอากาศร้อนมากเย็นมากเนี่ยสบายไหมไม่สบายหนาอ่อนเพลียหรือมีกําลังอ่อนเพลียใช่ไหมเราจะไม่สบายแล้วก็อ่อนเพลียเราจะเห็นได้ว่าขนาดอากาศร้อนเกินเย็นเกินอยู่นอกตัวเรานะมากระทบชีวิตเราเนี่ยยังมีผล ยังมีผลให้ชีวิตเรานั้นรู้สึกไม่สบายนี่คือความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นเราจะรู้สึกไม่สบายและเมื่อเรารู้สึกไม่สบายนั้นชีวิตเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ชีวิตจะเสียพลังดันออกทําให้เราอ่อนเพลียเนี่ยในยงเดียวกันถ้าในาข้างในตัวเรามีสารหรือพลังงานที่ร้อนเกินเย็นเกินอยู่ข้างในน่าที่มันไม่สมดุลกับชีวิต ชีวิตก็ไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็จะเสียพลังดันออกก็จะอ่อนเพลียและชีวิตก็จะรู้สึกไม่สบายนาไม่สบายด้วยอ่อนเพลียด้วยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะเกิดโรคได้ทุกโรคดังนั้นการเรียนรู้ที่จะใส่หน้าสร้างนาสิ่งที่สร้างความสมดุลในชีวิตของเราจึงสําคัญสร้างสมดุลร้อนเย็นเนี่ยจึงสําคัญเรียนรู้ที่จะใส่ นะสิ่งที่สมดุลร้อนเย็นเข้าไปในชีวิตระบายสิ่งที่ร้อนเย็นไม่สมดุลออกจึงเป็นเรื่องที่สําคัญนะการสร้างหรือการใส่สิ่งที่สมดุลร้อนเย็นเข้าไปการขับการระบายสิ่งที่ร้อนเย็นไม่สมดุลออกเนี่ยน่าจะทําให้เรามีโรคน้อยน่าแข็งแรงอายุยืนน่ะทีนี้กรณีที่ในยะเดียวกันเนี่ย ถ้าอากาศไม่ร้อนเกินไม่เย็นเกินนะเราได้สัมผัสอากาศไม่ร้อนเกินไม่เย็นเกินเรารู้สึกสบายไหมสบายมีแรงไหมมีแรงนะเนี่ยเราจะรู้สึกสบายแล้วก็มีแรงนี่แหละเห็นไหมแค่เรากระทบข้างนอกนะเรากระทบข้างนอกเท่านั้นเองนะอากาศไม่ร้อนเกินไม่เย็นเกินเราก็จะรู้สึกสบายแล้วก็มีแรงเห็นไหมแสดงว่าชีวิตเรานั้นเมื่อกระทบกับ สิ่งที่ไม่ร้อนเกินไม่เย็นเกินนั้นชีวิตจะสร้างความรู้สึกสบายขึ้นมาและนอกจากจะสร้างความรู้สึกสบายขึ้นมาแล้วชีวิตเราก็สามารถดูดไปเป็นพลังชีวิตของเราได้เรียกว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไปเป็นพลังของชีวิตได้นั่นจึงทำให้เรานั้นทั้งรู้สึกสบายแล้วก็มีพลังนนี่เป็นประเด็นที่สำคัญทั้งสบายด้วยทั้งมีพลังด้วย นี่คือผลที่มันเกิดขึ้นในยะเดียวกันถ้าข้างในร่างกายของเรามีสารหรือพลังงานที่ไม่ร้อนเกินไม่เย็นเกินเราก็จะรู้สึกสบายและมีพลังเพราะชีวิตเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นี่เป็นความลึกซึ้งนะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ได้สังเกตถ้าก็ได้พบความลึกซึ้งของสมดุลร้นรอนเย็นนะในประเด็นพลังงานประเด็นพลังงานร้อนเย็นท่านจึงได้เอามากล่าว เพื่อให้คนนั้นเอาไปใช้ประโยชน์นะทีนี้เนี่ยนในชีวิตของคนเนี่ยเรามาดูโดยหลักวิทยาศาสตร์กันทีนี้โดยหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะเมื่อชีวิตเรา,าได้หรือไม่ได้สมดุลร้อนเย็นมันจะเกิดอะไรขึ้นนะโดยหลักวิทยาศาสตร์ที่ที่คนพบเสริมหนุนกันเข้ามาที่สอดคล้องกับที่พระบุเจ้าตรัสไว้ นักวิทยาศาสตร์ก็บพบว่าชีวิตของคนเราเนี่ยนะจะมีระบบประสาทอัตโนมัติไขสันหลังนะหน้าตาแบบนี้อยู่ที่แนวกระดูกสันหลังของเราระบบประสาทอัตโนมัติไขสันหลังจะแพรกระแสประสาทเนี่ยไปควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายของเราด้วยปฏิกิริยาที่เรียกว่ารนะีเฟกแนวรีเฟกคือการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อเพื่อจะบีบเอา สิ่งที่เป็นอันตรายออกไปจากชีวิตนะอันตรายมีอะไรบ้างอันตรายที่ทำให้เกิดรีเฟกการเกรงตัวของกล้ามเนื้อนักวิทยาศาสตร์ก็พบากว่าอันตรายก็มีเชิงกลคือสิ่งที่มากระแทกนะความร้อนเนี่ยสารหรือพลังงานที่ร้อนเกินหรือสารเคมีก็ได้นะพวกนี้มันก็จะทำให้เกิดรีเฟกขึ้นนี่เราจะเห็นว่าร้อนเกินเนี่ยก็ทำให้เกิดรีเฟก กล้ามเนื้อหดตัวมากเกินไปกล้ามเนื้อขาดเลือดมาเลี้ยงจะเกิดอาการปวดกล้ามเนื้อแล้วก็เซลล์เสื่อมนะามันมก็จะปวดเกิดการปวดตึงแข็งปวดชาขึ้นมาแล้วก็เซลล์เสื่อมนะนอกจากความร้อนเกินแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็ยังพบว่าความเย็นเกินก็ทำให้เกิด ปฏิกิริยารีเฟกคือการหดตัวของกล้ามเนื้อเช่นเดียวกันนะนี่ไม่ว่าจะร้อนเกินเย็นเกินก็เกิดรีเฟกการหดตัวของกล้ามเนื้อเพื่อจะบีบเอาอันตรายคือร้อนเย็นไม่สมดุลน,นั้นออกไปจากชีวิตนะเมื่อกล้ามเนื้อเกร็งค้างของดีจะเข้าไปเลี้ยงเซลล์ไม่ได้ของเสียจะออกไม่ได้เซลล์เราก็จะเสื่อมนะก็ทําให้เป็นโรคได้ทุกโรคนะ ตรงกันข้ามถ้าเราระบายพิษร้อนเย็นไม่สมดุลออกแล้วใส่สิ่งที่สมดุลร้อนเย็นเข้าไปเมื่อระบายสิ่งที่ร้อนเย็นไม่สมดุลออกไปกล้ามเนื้อก็จะคลายตัวเลือดลมจะไหลเวียนสะดวกกล้ามเนื้อคลายตัวเพราะไม่ต้องบีบเอาพิษร้อนเย็นไม่สมดุลออกแล้วกล้ามเนื้อจะคลายตัวเลือดลมจะไหลเวียนสะดวกนะแล้วเราใส่สิ่งที่สมดุลร้อนเย็นเข้าไปชีวิตจะดูดไปเลี้ยงชีวิตให้แข็งแรงน่ะแล้วก็สลายโรคขับโรคออกไป โดยหลักวิทยาศาสตร์และหลักพุทธศาสตร์นั้นสมดุลร้อนเย็นจะทําให้เซลล์แข็งแรงและเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการเป็นสิ่งที่ชีวิตต้องการพระพุทธเจ้าตรัสในหน้าพระไตรปิฎกหน้าเล่มที่หน้า11หน้าข้อที่หน้าข้อที่หนึาเนี่ยพระพุทธเจ้ายืนยันเลยนะว่าหน้าชีวิตนี้ต้องการ สารหรือพลังงานที่สมดุลร้อนเย็นต้องการสิ่งที่สมดุลร้อนเย็นแล้วชีวิตจะย่อยไปเลี้ยงร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็สลายโรคขับโรคออกไปนะชีวิตก็จะมีโรคน้อยมีทุกน้อยอย่างนี้เป็นต้นนะในความเป็นจริงของชีวิตเราก็จะเริ่มพิสูจน์เห็นตามที่อาจารย์นําเรียนพี่น้องนั่นแหละนะพอได้สมดุลร้อนเย็นเนี่ยเออเรารู้สึกสบายนะไม่ว่าจะเป็นอากาศอาหารสมุนไพรหรือสิ่งใดๆนะ ถ้าได้สมดุลร้อนเย็นเราจะรู้สึกสบายแล้วก็มีพลังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ว่าชีวิตเรานั้นต้องการสารหรือพลังงานที่สมดุลร้อนเย็นนะอันนี้แล้วเมื่อชีวิตได้สารหรือพลังงานที่สมดุลร้อนเย็นอะไรจะเกิดขึ้นต่อนะเมื่อได้สารหรือพลังงานที่สมดุลร้อนเย็นเนี่ยเซลล์ต่างๆก็จะแข็งแรงเมื่อร่างกายเราแข็งแรงก็จะสลายโรคออกไปจากชีวิตได้ น,นกลไกการสลายโรคออกไปจากชีวิตเนี่ยก็จะมีเม็ดเลือดขาวจริงๆมีอยู่หลายกลไกหนึ่งในนั้นก็จะมีเม็ดเลือดขาวไม่ว่าจะเป็นโมโนไซต์แมคโครฟาจเดรดเด็กเซลล์ e นิโตฟิลิอสโนฟิลเบโซฟิลมาเซลเม็ดเลือดขาวเหล่านี้เนี่ยจะทําหน้าที่ไปโอบโรคและตัวก่อโรคเขาจะไปโอบโรคและตัวก่อโรคแล้วก็หลังเอนไซน์น้ำย่อยมาสลายเขาเรียกว่ากระบวนการฟาโกไซโตซิส แล้วก็สลายแล้วก็ขับออกไปจากร่างกายของเรานาทางปัสสาวะอุจจาระเหงื่อใครลมหายใจหูตาจมูกปากผิวหนังก็ขับออกไปจากร่างกายของเรานาตามช่องทางต่างๆนอันนี้ก็จะทําให้เรานาแข็งแรงขึ้นโรคก็ลดลงเราก็แข็งแรงขึ้นยังมีกลไกอื่นๆนะที่ทําให้ร่างกายาแข็งแรงอีกหลายกลไกกลไกของอินเตอร์โฟรอนก็มีนาสารอินเตอร์โฟรอนที่ทําให้ ร่างกายแข็งแรงกับจัดโรคภัยไข้เจ็บออกไปหรือกลไกนาเปอร์ล็อกซิโซมที่อยู่ในเซลลของเราในเนื้อเยื่อของเรานะเปอร์ล็อกซิโซมที่อยู่ในเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อของเราจะมีส่วนที่เรียกว่าเปอร์ล็อกซิโซมตรงนี้นะจะทําหน้าที่สลายสารพิษต่างในร่างกายของเราเนี่ยเขาสามารถสลายสารพิษได้เป็นต้นนะนี่พี่น้องก็จะเห็นว่านะในร่างกายของเราเนี่ยเขามีกลไกในการสลาย โรคและตัวก่อโรคเนี่ยหลายกลไกนาวจริงๆมีมากกว่าที่อาจ,จารย์พูดแต่ที่บรรยายมาคือกลไกเด,นเดน่นๆนะเม็ดเลือดขาวก็ตามเปอร,ร์คริสโตก็ตามหรืออินเตอร์ฟฟรอนก็ตามนะอันนี้เป็น,นกลไกเดน่เดนๆที่วงการสุขภาพค้นพบยังมีกลไกอื่นๆอ,อีกมากมายนะที่เกิดในชีวิตของเราที่ทำให้ชีวิตนั้นสามารถสลายโรคและขับโรคไปได้ถ้าเขาได้สมดุลร้อนเย็นถ้าเขาได้พลัง เขาได้พลังเขามีศักยภาพด้วยการได้สมดุลร้อนเย็นนี่แหละเขาจะมีพลังมีศักยภาพและสลายโรคขับโรคออกไปได้อย่างมหัศจรรย์นะเน,นี่ยเอาละเมื่อพี่น้องรู้แล้วว่าน่าร้อนเย็นไม่สมดุลนี่ก่อโรคได้ทุกโรคสมดุลร้อนนี่ก็ลดโรคได้ทุกโรคนะเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าแล้วเราจะวินิจฉัยาภาวะร้อนเย็นไม่สมดุลนี่ได้อย่างไรนะ จะวินิจฉชยได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การวินิจฉัยกันว่าอเมื่อเกิดความเจ็บป่วยขึ้นมาความเจ็บป่วยใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของเราเนะเราก็มาวินิจฉั้ว่าเป็นภาวะร้อนเย็นไม่สมดุลแบบไหน,นเราก็จะได้แก้ได้นะอาการของภาวะร้อนเย็นไม่สมดุลเนี่ยนมันความเจ็บป่วยเนี่ยมันจะมี เกิดจากภาวะร้อนเย็นไม่สมดุลก็มีสามภาวะมีห้ากลุ่มอาการสามภาวะก็จะมีร้อนเกินเย็นเกินร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันห้ากลุ่มอาการมันจะมีเย็นหลอกกับร้อนหลอกนะเข้ามาร่วมด้วยจริงๆแล้วร้อนหลอกกับเย็นหลอกกันแท้ที่จริงก็อยู่ในสามภาวะนี่แหละนะอยู่ในร้อนเกินเย็นเกินร้อนเย็นพันกันนี่แหละนะแต่ว่าเขาไม่ออกอาการเด่น ตรงตามปกติทั่วไปไม่ออกกับการตรงตามทั่วไปเราจะมาดูกันว่านรา,ายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างาสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะร้อนเกิน,นซึ่งยุคนี้80%มักจะมีภาวะร้อนเกินขึ้นโดยมีสาเหตุหลักจากความเครียดอาหารรสจัดอาหารเนื้อสัตว์อาหารมีสารพิษอาหารมีริดร้อนมากเกินไป การสัมผัสมลพิษต่างๆเช่นเครื่องยนต์เครื่องไฟฟ้าเครื่องอ e ิเล็กทรอนิกส์หรือมลพิษอื่นๆเกินความสมดุลซึ่งส่วนใหญ่มักจะทำให้เกิดภาวะร้อนเกินขึ้นนะโดยมีอาการของภาวะร้อนเกินดังนี้นะยุคนี้นี่นะ80%มักจะเป็นภาวะร้อนเกินโดยมีอาการหลักนะเป็นอาการที่ถูกต้องแถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะอาการหลักนี่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์คือ เมื่อกระทบอากาศร้อนอาหารหรือสมุนไพรหรือสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนแล้วรู้สึกไม่สบายไม่เบากายไม่มีกำลังหนักตัวอ่อนเพียเมื่อกระทบอากาศเย็นอาหารหรือสมุนไพรหรือสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นแล้วรู้สึกสบายเบากายมีกำลังไม่สบายแต่เบากายมีกำลังนะไม่ว่าจะป่วยด้วยโรคใดหรืออาการใดนะถ้าเข้ากับหลักนี้นะ น่ะเป็นน่ะภาวะร้อนเกินน่ะเนี่ยถ้าจะสรุปง่ายๆเนี่ยกระทบสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนแล้วไม่สบายกระทบสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นแล้วสบายน่ะถ้าเข้ากับหลักนี้นะ่ะน่ะเป็นภาวะร้อนเกินเวลาแก้ให้ใช้สิ่งที่มีฤทธิ์เย็นเข้ามาแก้ไม่ว่าจะเป็นอาหารสมุนไพรวิธีการใดๆในสัดส่วนที่รู้สึกสบายนะ อันนี้ก็จะสามารถที่จะแก้ปัญหาได้มีอาการเด่นน่าเป็นอาการที่น่าถูกต้อง80%ผิดพลาดได้20%นต่าผิดพลาดได้20%เเพราะมันมีสภาพเย็นตีกับเป็นร้อนร้อนตีกับเป็นเย็นอยู่นะตามหลักการแพทย์แผนจีนจะตีไปตีมาได้นะตามหลักของพระพุทธเจ้าก็ตัดทุกอย่างไม่เที่ยงนะมันกลับไปกลับมาได้ เราก็ควรจะเรียนรู้ไว้แม่เขาจะไม่ได้ถูกร้อแต่เขาก็ถูกประมาณแปดสิบเรเราก็ควรจะเรียนรู้ไว้เพราะ,ะบางคราวเราจะไม่สามารถตรวจไปจนถึงอาการหลักได้ก็ให้ใช้อาการเด่นรักษาตรงตามนี้ไปเลยถ้าไม่หายก็พยายามตรวจหาอาการหลักอีกทีหนึ่งนะครับเอาเรามาดูอาการเด่นของภาวะร้อนเกินก็จะมี ปากคอแห้งกระหายน้ำดื่มน้ำแล้วรู้สึกสดชื่นปวดบวมแดงร้อนตึงแข็งมึนชาแผลผู้พองผื่นคันปัสสาวะเข้มปร,ริมาณน้อยอุจจาระแข็งเหนียวเหม็นผายลมเหม็นกลิ่นปัสสาวะเหม็นกลิ่นปากเหม็นกลิ่นตัวเหม็นเหนียวเนนะตามเนื้อตัวนกำลังตกอ่อนเพลียหนักตัวชีพจรเต้นแรงเส้นเลือด ขยายตัวนะถ้าเจอลักษณะอย่างนี้เข้าแล้วไม่สามารถตรวจถึงอาการหลักได้นะถ้ายังไม่สามารถตรวจถึงอาการหลักได้รักษาตรงตามนี้เลยนะให้รักษาตรงตามนี้เลยนะอนี้เป็นภาวะร้อนเกินพยากรณ์หรือคาดการว่านะโอกาสเป็นร้อนเกินสูงนคะาดการว่าจะเป็นร้อนเกินเรายังตรวจอย่างอื่นไม่ได้ใช้เย็นเข้าไปแก้เลยนะ ภายในสามถึงเวันถ้าดีขึ้นก็ถูกทางาถ้าไม่ดีขึ้น,นถ้าไม่ดีขึ้นแสดงว่ามันก็ไม่ใช่ละมันไม่ใช่แล้วละ่เราก็ไปทดลองอีกสองใช่ไหมเราใช้เย็นแล้วไม่ดีขึ้นก็เหลือร้อนกับร้อนเย็นผสมกันใช่ไหมเราทดลองใช้ร้อนหรือใช้ร้อนเย็นผสมกันได้ก็ทดลองใช้ร้อนหรือร้อนเย็นผสมกันได้อย่างนี้เป็นต้นนะ ภายใน3าถึงเจดวันถ้ามันถูกต้องนะใช่ตัวไหนสบายตัวนั้นแหละคือตัวรักษาโรคของเรานะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวงการสุขภาพเขทดลองกันภายใน3าถึงเวันนี้แหละนะส่วนใหญ่การแพทย์แผนใดก็จะทดลองกัน3าถึงเวันนี้แหละถ้ามันดีขึ้นก็โอเคมันไม่ดีขึ้นก็ปรับนะปรับกันภายใน 3- าวันนี้เป็นส่วนใหญ่ก็จะได้ได้เห็นผลอยู่นะครับโอเคอ้า อาการของภาวะเย็นเกินหนของคนยุคนี้มักจะเป็นภาวะเย็นเกินสาเหตุตรงกันข้ามกับร้อน,นโดยมีอาการหลักเป็นอาการที่ถูกต้องร้อเเซคือเมื่อกระทบอากาศเย็นอาหารหรือสมุนไพรหรือสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นแล้วรู้สึกไม่สบายไม่เบากายไม่มีกำลังหนักตัวอ่อนเพลียเมื่อกระทบอากาศร้อน อาหารหรือสมุนไพรหรือสิ่งที่มีฤทธิ์ก้อนแล้วรู้สึกสบายเบากายมีกําลังหรือไม่สบายแต่เบากายมีกําลังนะไม่ว่าจะป่วยด้วยโรคใดหรืออาการใดถ้าเข้ากับหลักนี้เป็นภาวะเย็นเกินนะหรือเราจะสรุปอย่างง่ายสรุปให้ง่ายก็คือนะกระทบสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นอย่างเดียวก็ไม่สบายเอากระทบสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นแล้วไม่สบาย แต่กระทบสิ่งที่มีลิดร้อนแล้วสบายนะอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มร้อนเกินนะเวลาแก้ก็ให้ใช้นะสิ่งที่มีลิดร้อนเข้ามาแก้ในสัดส่วนที่รู้สึกสบายนะโอเคนะไม่ว่าจะเป็นอาหารสมุนไพรวิธีการใดๆก็ตามนะถ้าใช้นะสิ่งมาแก้ที่เรารู้สึกสบายในปริมาณที่สบายมักจะลดอาการ ดังกล่าวได้นะอาการเด่นนะอาการเด่นของภาวะนะอาการเด่นของภาวะเย็นเกินเป็นอาการที่ถูกต้อง80นะผิดพลาดได้20%นะก็จะมีปากคอชุม่มไม่กระหายน้ำรสของน้ำจืดผิดปกติปวดเหี่ยวซีดเย็นตึงแข็งมึนชาต้องอืดหัวตื้อมือเย็นเท้าเย็นหนาวสัน่น ปัสสาวะใสปริมาณมากอุจระเหลวกำลังตกอ่อนเพลียหนักตัวชีพจรเต้นเบ,นเบาเส้นเลือดหดตัวน,นี่เป็นอาการเด่นของเย็นเกินกรณีที่เรามีอาการแบบนี้เรายังไม่สามารถตรวจถึงอาการหลักได้นะให้เราคาดการไว้ก่อนพยากรณ์หรือคาดการไว้ก่อนว่าเป็นเย็นเกิน แล้วก็รักษาตรงตามนี้แล้วก็ใช้ร้อนแก้เลยถ้าใช้ร้อนแก้แล้วดีขึ้น,นก็เอาทำต่อไปภายในสมถึง7วันถ้าเห็นทิศทางว่าดีขึ้นเราก็ทำต่อไปนก็มาถูกทางแต่ถ้าทำแล้วไม่ดีขึ้นแสดงว่ามันเป็นมันไม่ใช่แล้วละ่ะม,มันไม่ใช่ตัวจริงข้มามันแล้วละ่ะเป็นตัวหลอกละเราก็ทดลองอีกสองใช่ไหมพราเราใช้เย็นแล้วเนี่ยไปกันทดลองใช้ร้อนแล้วจะไม่ใช้ร้อนแล้วไม่ดีขึ้น พอใช้ร้อนแล้วไม่ดีขึ้นก็เหลืออีกสองคือใช้เย็นกับร้อนเย็นผสมกันใช่ไหมก็ใช้สองอย่างละ3าภายใน3าถึงเวันนนะอย่างละภายใน3าถึงเวันอะไรสบายกว่าก็ใช้ตัวน,นั้นรักษาอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็เป็นการตรวจเข้าไปถึงอาการหลักนะนะตรวจถึงอาการหลักมันก็จบนะอ้าต่อไปอาการร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ้นพร้อมกัน น่าสิบห้าเปอร์ซนของคนยุคนี้มักจะเป็นภาวะร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ้นพร้อมกันหรือที่เรียกว่าร้อนเย็นพันกันน่าร้อนเย็นพันกันในสัดส่วนใกล้เคียงกันน่โดยมีอาการหลักน่าเป็นอาการที่ถูกต้องร้อยเอร์เซนคือกระทบสิ่งที่มีฤทิ์ร้อนอย่างเดียวก็รู้สึกไม่สบายไม่เบากายไม่มีกำลังหนักตัวอ่อนเพรีย กระทบสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นอย่างเดียวก็รู้สึกไม่สบายไม่เบากายไม่มีกำลังหนักตัวอ่อนเพลียแต่เมื่อกระทบทั้งสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนและเย็นผสมกันแล้วรู้สึกสบายเบากายมีกำลังหรือไม่สบายแต่เบากายมีกำลังอันนี้ไม่ว่าจะป่วยด้วยโรคใดหรืออาการใดนะเป็นร้อนเย็นพันกันนะถ้าพูดโดยย่อก็คือ กระทบสิ่งที่มีธิดร้อนอย่างเดียวก็ไม่สบายกระทบสิ่งที่มีลิดเย็นอย่างเดียวก็ไม่สบายแต่กระทบสิ่งที่มีธิดร้อนและเย็นผสมกันแล้วรู้สึกสบายนะถ้าเป็นแบบนี้ก็เป็นร้อนเย็นพันกันน่าเวลาแก้ให้ใช้ร้อนเย็นผสมกนในสัดส่วนที่รู้สึกสบายไม่ว่าจะเป็นอาหารสมุนไพร,รวิธีการใดๆก็ตามนะโดยมีอาการเด่นนะเป็นอาการที่ถูกต้องนะแปบเปอเช่น ไข้สูงเป็นเด่นของร้อนร่วมกับหนาวสั่นเป็นเด่นของเย็นปวดศีรษะเป็นเด่นของร้อนร่วมกับท้องอืดเป็นเด่นของเย็นนตัวร้อนเป็นเด่นของร้อนร่วมกับมือเย็นเท้าเย็นเป็นเด่นของเย็นหรืออาการเด่นของร้อนเกินเย็นเกินอื่นๆนะเกิดขึ้นพร้อมกันนะอันนี้ก็เรียกว่าร้อนเย็นพันกันนะถ้าเรา ีอาการอยู่แค่เนี้ยลักษณะเนี้ยยังตรวจถึงอาการหลักไม่ได้เราก็พยากรณ์หรือขาดการไว้ก่อนว่าน่าโอกาสจะเป็นร้อนเย็นพันกันนั้นสูงน่าเราก็ใช้ร้อนเย็นผสมกันไปเลยน่าถ้าดีขึ้นภายในสถึงเวันก็ถือว่าถูกทางนากะก็ทาต่อไปน่าแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นลองปรับใช้อีกสองใช่ไหมอีกสองอย่างมีเย็นกับมีร้อน ใช้ไปอย่างละไม่เกิน3-7ถึงวันส่วนใหญ่ภายใน 3- 7วันก็จะรู้ว่าใช้อะไรสบายกว่าก็ใช้ตัวนั้นนี่เป็นการตรวจไปถึงอาการหลักก็าใช้เลยนะแตละอันก็าใช้สิ่งที่มีฤทธิ์เย็นฤทธิ์ร้อนฤทธิ์ร้อนเย็นผสมกันเนี่ยก็าทดลองไปเลยนะตัวไหนสบายก็ใช้ตัวนั้นนหะในเบื้องต้นเราก็เอาอาการเด่นถ้ายังตรวจไม่ถึงอาการหลักเราใช้อาการเด่นน้ามามาแก้ก่อนนะ แคตรงตามอาการเด่นก่อนถ้ามันยังไม่ไปไม่มาอยู่เปลี่ยน,นใช้อันใดอันหนึ่งเพราะว่ามี3สูตรจะไม่ใช้สูตรหนึ่งแล้วไม่ดีขึ้นก็เหลือสองใช่ไหมทดลองเลยส่วนใหญ่ไปในสามถึงเจ็ดวันเนี่ยทดลองได้เลยไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งสิน้นถ้าดีขึ้นก็ทําต่อไปไม่ดีขึ้นเราก็เลิกเราไม่ต้องไปกลัวไปก,ไปกังวลน,นะบางท่านบอกโอยกลัวกลัวมันไม่ถูกกลัวทําแล้วไม่ถูก น่ากลัวจะไม่สบายก็ตั้งแต่ทำมาตั้งแต่เกิดมาจนถึงยังไม่ได้เรียนเนี่ยตกงลงทำถูกมาตลอดละเราก็ไม่เห็นถูกมาตลอดเนี่ใช่ไหมกลัวไหมตอนนั้นกลัวไหมก็ไม่เห็นกลัวอะไรนี่นะใช่ไหมก็ไม่เห็นกลัวอะไรนี่เราตายอย่างอย่างเลยเนาะมันไม่ทำให้ตายหรอกเห็นไ,ไหมโอ้นะ ไม่รู้ร้อนไม่รู้เย็นเนี่ยไม่ว่าอาหารสมุนไพรหรือสิ่งใดๆเนาะไม่รู้ร้อนไม่รู้เย็นมาตั้มงรู้กี่ปีเนาะยังไม่ตายเลยนะกี่ปีก็ไล่อายุตั้งแต่เด็กไปจนถึงเริ่มเรียนรู้นั่นแหละใช่ไหมยังไม่ตายเลยใช่ไหมแต่มันทรมานเนาะแต่ไม่ตายเห็นไหมอาหารหรือสมุนไพรเนี่ยมันมันไม่อันตรายนะถ้าถ้าไม่ทําระยะยาวถ้าไม่ผิดระยะยาวเลยไม่ตายง่าย นะแต่ถ้าผิดระยะยาวเนะี่ยตายง่ายถ้าผิดระยะยาวไปเลยมันถึองจะตายนะแต่ถ้าไม่ผิดระยะยาวเนะี่ยมันยังไม่ตายง่ายหรอกอย่าไปกลัวนะไม่ตายง่าย,ายหรอกนั่นี่เหมือนเคมีเคมีนี่โอ้โหนะเคมีเนี่ยบางทีถ้าเราไม่เชี่ยวชาญเนี่ยมันแพ้ขึ้นมาเนะี่ยตายง่ายอันนี้ยนะอาการมันจะรุนแรงได้นะแต่อาหารเนี่ยโอ้อาหารสมุนไพรหรือวิธีการที่เราใช้ใช้เนี่ยเป็นวิธีที่เรียบง่าย วิธีรักาาเหล่านี้เป็นวิธีที่ปลอดภัยพอก้นใช้ไปแม้ไม่สบายก็ก็ไม่รุนแรงนะเป็นวิธีการที่ที่ไม่ทําให้ตายเร็วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวทดลองไปได้เลยนะอ่มันมันจะปลอดภัยแต่ถ้าเราเริ่มไม่สบายเราก็หยุดเท่านั้นเองนะทาแล้วไม่ถูกก็ถือว่าใช้เวรใช้กรรมหมดเวรหมดกรรมไปน่ะทาแล้วถูกก็เออกุศนดอ,อกฤทธิ์ ทำใจแล้สบายเงี้ยนะเออกุศลดอกฤทธิ์มีบากหมดแล้วนะนั่นนะทำผิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะถูกเองไม่ต้องกังวลทำผิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะถูกเองอ้าวทำผิดไม่ใช้วิบากไงมันก็มีแค่สามสูตรนั่นแหละทำผิดไปเรื่อยๆนะมันก็ชดใช้วิบากไปเรื่อยอนะหมดวิบากเดี๋ยวมันก็รู้แล้วไอ้ที่ผิดมันก็ไม่ดีเราก็เลิกไอ้ที่ผิดไม่ดีเราก็เลิกไม่ผิดมันก็ไม่ถูกกันไงเราก็เลิกมันก็เดี๋ยวก็เหลืออันถูกเท่านั้นแหละนะ ก็มีแค่สามไนไปกลัวอะไรล่ะทดลองไปเลยเนะอะไรสบายก็ใช้ตัวนั้นเลยนะไม่ต้องไปกลัวเพราะว่ามันไม่มีวิธีอื่นนะันที่จะรู้ได้ว่าเราถูกกับอะไรไม่ถูกกับอะไรไม่มีวิธีอื่นเลยนะต้องทดลองมีวิธีเดียวเท่านั้นคือต้องทดลองต้องนั้นไม่มีทางรู้ได้เลยต้องทดลองเท่านั้นนะขณะคุณหมอแผนปัจจุบันท่านก็นไม่รู้เหมือนกันนะท่านเรียนมาต้องโหหลายปีท่ากนก็ไม่รู้หรอกว่าถูกกับอะไรท่านก็ต้องทดลองเช่น นะจางแต่คนไข้เดินเข้ามาเลยท่านก็นจะเขียนป้ายไว้เลยนะั่นแพ้ยาบอกด้วยท่านว่างั้ะเนี่ยแม่ท่านไม่ได้รู้นะว่าใครแพ้ยาอะไรนะไม่บอกท่าหนหรอทะเลาะทะลาดโดนเข้าเลยเรียบร้อยเลยเหมือนกันก็จะไม่สบายแม่ท่านไม่ได้รู้หรอกเราแพ้ยาอะไรหรือไม่นะท่านบอกแพ้ยาบอกด้วยนะตัวเสร็จให้เรากินยาเอ้าตัวเสร็จก็บอกเอ้าเอายาไปกินนะนะเอายาไปกินตามสังนะมส่งนี่แหละนะตามใบสั่งนี้นะ ถ้าไม่ดีขึ้นกลับมาอีกนะเอาไม่รู้เลยเราจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเอาถ้ามันไม่หายกลับมาอีกเหมือนกันเอาเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้นะเราจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นแ้่ก็ให้ยาไปตามตามสถิติตามข้อมูลว่าเออส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ให้อันนี้ไปแล้วดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นแต่มันไม่ใช่ทุกคนนะจะดีขึ้นนะถ้าไม่ดีขึ้นก็ถ้าบอกไม่ดีขึ้นมาอีกนะเห็นไหมท่านก็ทดลองเอา กลับมาแล้วก็ถ้าก็ทดลองอีกนะ่าจะถูกตัวนี้หรือเปล่าแ้่ก็ทดลองไปเรื่อยๆแล้วจาก,ก็จะถูกกันถ้าไม่ถูกกันก็ทดลองไปจนตายแหละนะจะคนไข้าตายนั่นแหละนะไม่ไม่ใครก็ใครตายไปก่อนข้างหนึ่งแหละไม่ไม่ตายก็หายไม่หายก็ตายนะคนเราไม่ตรงนี้แหละก็ลองกันไปเรื่อยๆนะถ้าก็ทดลองนะคุณหมอแพทย์ปัจจุบันก็ทดลอง่ะบางทีถ้าก็บอกเอ้ u, ากินยาไปหนึ่งเดือนสามเดือนกลับมาตรวจอีกนะหมหอจะดูว่าดีขึ้นหรือไม่เห็นไหม ถ้าไม่ได้รู้เลยนะว่าเราจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นอจะมาตรวจนะว่าดีขึ้นหรือไม่นะบางทีท่านรู้ได้ซ้ําว่าเนี่ยยานี้นะกินไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีผลแทรกซ้อนนะมันจะเป็นโรคตับโรคไตเป็นโรคนั้นโรคนี้จะมีโรคแทรกซ้อนนะถ้ากระบอกให้กลับมาตรวจเป็นระยะระยะนะมันแทรกซ้อนเมื่อไหร่หมอจะจ่ายยาเพิ่มว่างั้นเอา้าตกลงก็จ่ายยานี่รอรอเป็นโรคแทรกซ้อนนะแทรกซ้อนมเมื่อไหร่เล็บหมอจ่ายยาเพิ่มให้นะไอายา ยาที่จ่ายเพิ่มเนี่ยมันก็ไม่ได้หายหรอกนะหมอก็บอกนะมันจะระงับอาการไปนะแล้วมันก็จะเป็นโรคแทรกซ้อนอีกท่านก็ว่างั้นทะ่านก็จะบอกนะกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะแทรกซ้อนอีกก็มาตรวจเป็นระยะแทรกซ้อนเมื่อไหร่หมอก็จะจ่ายยาเพิ่มหาอีกเมือ่อนั้นตกลงในขนาดว่าท่านก็เห็นอยู่นะว่ามันไม่หายห,ายหรอกนะแล้วมันก็จะมีโรคแทรกซ้อนไปเรื ruined, <ๆ>่อยๆรืยๆแ,แล้วต้องจ่ายยาไปเรื่อยๆรักษาไปเรื่อยๆแต่ท่านก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วท่านก็อท่านก็จ่ายยาไปเรื่อยๆจนกว่า ไม่ท่านก็คนไข้แล้ะใครตายก่อนกันและนะไม่หายก็ตายเท่านั้นนะหลายโลกท่านก็บอกมันไม่หายไงมันไม่หายอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ก็แปลกนะอาจารย์ก็ประหลาดเหมือนกันนะเอออาจารย์ก็ประหลาดใจว่าอาจารย์อาจารย์ประทับใจท่านอันหนึ่งว่าเออไม่หายถ้าก็บอกว่าไม่หายเนี่ยอาจารย์ประทับใจท่านเหมือนกันนะโรคนี้เรื้อรังนะไม่หายถ้าก็บอกว่าไม่หายไม่หายก็บอกไม่หายก็ดีเหมือนกันนะเออมีความซื่อสัตย์ตรงนี้ก็ดี แต่อาจจะก็แปลกใจตรงที่ว่าแล้วไม่หายแล้วก็นัดคนไข้มารักษาเรื่อยๆนี่นะมันเป็นยังไงนะมันไม่หายแล้วก็นัดมาใช้วิธีที่มันไม่หายเนี่ยนะนัดมาอยู่งั้นอะแล้วบอกเอ้ายาไปกินนะเดี๋ยวถึงเวลามาอีกนะมารับยาที่ไม่หายนี่อีกนะอยาที่ไม่หายนี่จะมีโรคแทรกซ้อนด้วยวัางั้นนะเอ้แล้วก็นัดมาเรื่อยแล้วคนไข้ก็เต็มใจมานะอู้เต็มใจมาเข้าคิวกันเลยนะเข้าคิวกันเต็มโรงพยาบาลเลยนะเต็มโรงพยาบาลเต็มคลินิกเลยนะ กพื่อมารับยาที่รักษาไม่หายแล้วก็มีโรคแสกซ้อนเออเป็นยังไงก็ไม่รู้แปลกๆังไม่รู้นะ <laughs> เป็นไงอะไม่อยากหายโรคเลยเหรอฮะไม่อยากหายโรคเหรออ้าไม่อยากหายโรคแล้วทาไมไปเข้าแถวรับไปเข้าคิวรับยาที่มันไม่ไม่หายอ,ะอ่ะแล้วถ้าอยากหายโรคทําไมไปรับยาที่มันไม่หาย <laughs> ก็มันย <oni> <what> ังไม่ร <examining those agua> <jungle> <stake> <hablar> ู้เนาะมันก็ไม่มีวิธีอื่นแล้วก็ไม่รู้ทําไงเนาะก็เอายาอะไรก็มีอะไรก็รักษากไปก่อนเนาะเท่าที่มีไปก่อนก็ไม่มันมันไม่รู้อ่ะเนาะมันไม่รู้ว่าวิธีไหนจะหายก็เอาเขาว่าอะไรมันพอทุเลาได้เนาะพอป้องกันได้พอทุเลาได้บ้างพอทุเลาได้บ้างก็เอ้าช่วยกันไปนะ แต่คนที่มีปัญญาก็เอาในระหว่างเอามันจําเป็นจะต้องทําอย่างนั้นก็ทําไปในระหว่างนั้นก็ค้นหาวิธีที่มันจะหายด้วยนะเอถ้าเราจำนอนอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นน่ะนะมันก็วิธีที่มันไม่หายมันก็ไม่หายนะเราก็ต้องค้นหาวิธีอื่นด้วยนะเพื่อมันจะมีวิธีหายอันเบิร์ไอน์สไตน์เนี่ยนะท่านได้บอกว่าถ้าคุณใช้วิธีเดิมนะไม่ว่า การแก้ปัญหาใดๆก็ตามการทําอะไรก็ตามถ้าคุณใช้วิธีเดิมๆนะคุณอย่าไปคิดว่ามันผลมันจะเป็นอันใหม่ทันหวางัันนะถ้าคุณใช้วิธีเดิมคุณอย่าคิดว่าผลมันจะเป็นอันใหม่ฟังฟังเข้าใจไหมอืมเข้าใจเข้าใจว่างไง <laughs> ผลมันก็เป็นอันเดิมมาแลยใช้วิธีเดิมผลมันก็เป็นแบบเดิมมาแล้ <laughs> ใช่วิธีเดิมๆผลมพมันก็เป็นแบบเดิมมาและนะไม่ต้องไปคิดเราก็ผลจะเป็นอันใหม่กานวางัันนะเพราะั้นถ้าผลที่มันออกมาแบบเดิมแล้วมันไม่ดีนะมันเป็นโทษหรือมันไม่ดีมันยังแก้ปัญหาไม่ได้ควรทําต่อไหมก็ไม่ควรเราใ่ไมมันต้องค้นหาอันใหม่แล้วใช่ไหมพราะผลมันออกมาแบบเดิมเนี่ยไปจํานนอยู่กับอย่างนั้นอยู่มันก็ไม่ได้นําต้องหาอันใหม่แต่ถ้าอันเดิมนั้นมันยังพอถ้าอันเดิมมันแก้ปัญหาได้ก็โอเคหรือแม้มันแก้ปัญหาไม่ได้มันชะลอปัญหาได้บ้างก็เอาใช้ไปก่อน ชะลอได้บ้างก็ใช้ไปก่อนในขณะที่ใช้ไปก่อนเป็นไงต้องค้นหาอันใหม่ถ้าเราต้องการที่จะได้ผลอันใหม่ถ้าต้องการหายก็ต้องค้นหาอันใหม่นะโอกาสที่เราจะหายมันก็มีนะอย่างนี้เป็นต้นนะโอเคอ่ะเอาละนี่กนะ็ได้อธิบายเพิ่มเติมไปตกลงพี่น้องได้เรียนเพราะว่าเย็นเกินร้อนเกินร้อนเย็นพันกันแล้วนะอ้าต่อไปมาดูเย็นหลอกกับร้อนหลอกทีนี้นะเอออันนี้มันจะยากขึ้นมาหน่อย แต่ยากก็ยังพอทําความเข้าใจได้นะลองลองลองพยายามทําความเข้าใจดูนะอาการเย็นหลอกอาการเด่นของเย็นนะแต่เขาไม่ใช่เย็นเขาเป็นร้อนหรือร้อนเย็นพันกันตีกลับเป็นอาการเด่นเย็นจึงเรียกว่าเย็นหลอกนะเป็นยังไงนะถ้าเป็นเย็นจริงนะใช้ร้อนแก่จะดีขึ้นถ้าเป็นเย็นหลอกนี่ใช้ร้อนแก้จะยิ่งแย่ไปกว่าเดิม แต่พอใช้สิ่งที่มีฤทธิ์เย็นกับรู้สึกสบายเบากายมีกําลังหรือไม่สบายแต่เบากายมีกําลังนะก็ให้ใช้สิ่งที่มีฤทธิ์เย็นเพราะต้นเหตุเกิดจากร้อนน่ะถ้าใช้ร้อนเย็นผสมกันแล้วรู้สึกสบายเบากายมีกําลังหรือไม่สบายแต่เบากายมีกําลังก็ให้ใช้ร้อนเย็นผสมกันแสดงว่าต้นเหตุเกิดจากร้อนเย็นพันกัน <het S 2> <ๆ S 2> น,นะเอามาดูตัวอย่างนะว่ามันเป็นยังไงนะ ว่าเย็นหลอกมันเป็นยังไงเช่นบางท่านมีอาการมือเย็นเท้าเย็นเย,ย,ย,นะย็นตามร่างกายนะมีการเย็นตามร่างกายแต่ใช้ร้อนเข้าไปก็ยิ่งแย่ใช้ร้อนเข้าไปก็ยิ่งเย็นใช้ร้อนเข้าไปก็ยิ่งเย็นก็ไปใหญ่เลยอย่างนี้เป็นต้นแต่ซักประวัติไปนี่ส่วนใหญ่ก็จะมีประวัติเนี่ยแหละใช้สิ่งที่มีธิ์ร้อนกินอาหารรสจัดอย่างี้กินอาหารเนื้อสัตว์กินอาหารรสจัดหรือมีความเครียดอย่างนี้เป็นต้น ความเครียดความกังวลหรืออื่นๆรับมลพิษต่างๆหรือไปใช้แสงเคมีมาอย่างนี้เป็นต้นนะไปใช้แสงไปเคมีมาเป็นต้นนะซึ่งเหล่านี้มันเป็นมาเป็นสิ่งที่มีริทรอนรันไปตากแดดมาเงี้ยมีริดรอ่โอ้มือเย็นเท้าเย็นเชียวเย็นตามร่างกายเชียวแสดงว่าอะไรแสดงว่าร่างกายเนี่ยผลิต พลังงานมาเกรงตัวบีบอพิษร้อนออกเมื่อเกรงตัวบีบอพิษร้อนออกเนี่ยรีเฟกเกรงตัวบีบอพิษร้อนออกแล้วเกรงค้างพอเกรงค้างแล้วเลือดลมก็ไหลเวียนไม่ได้แล้วของดีไปเลี้ยงไม่ได้ของเสียออกไม่ได้เนี่ยเลือดลมเข้าไปเลี้ยงของดีเข้าไปเลี้ยงไม่ได้เมื่อเลือดเข้าไปเลี้ยงไม่ได้มันก็เย็นร่างกายก็เลยเย็นอย่างนี้เป็นต้นพอใช้ร้อนเข้าไปแก่ชีวิตก็ยิ่ง ผลิตพลังงานมาเกรงตัวบีบเอาร้อนออกก็ยิ่งรัดเข้าไปใหญ่ยิ่งเย็นเข้าไปใหญ่นะแต่พอใช้เย็นเข้าไปแก้เราใช้เย็นเข้าไปแก้เย็นก็ไปดับร้อนตกค้างในชีวิตพอเย็นเข้าไปดับร้อนที่ตกค้างในชีวิตอ้าวไม่มีเย็นมาเล่นงานแล้วกล้ามเนื้อเริ่มคลายตัวไม่ต้องบีบเอาพิษเย็นออกแล้วไม่ต้องบีบเอาพิษร้อนออกแล้วกล้ามเนื้อเริ่มคลายตัวเลือดลมเริ่มไหลเวียนสะดวกเลือดเริ่มเข้าไปเลี้ยงร่างกายได้มันก็จะเริ่มอุ่นขึ้นมา อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมออกอาการน้าออกอาการเย็นแต่ไม่ใช่เย็นเขาเป็นร้อนน้าอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องใช้เย็นแก้หรือบางทีเขาก็เป็นร้อนเย็นพันกันนะกล้ามเนื้อไปเเรงตัวบีบเอาร้อนเย็นพันกันออกก็เลือดลมไหลเวียนไม่ได้ก็เย็นเย็นเหมือนกันนะเย็นเกินเหมือนกันน้ามันมันก็จะออกอาการเด่นของเย็นแต่ทีนี้พอเราใช้ร้อนเย็นผสมกันเข้าไป อ้าวเข้าไปดับพิษร้อนเย็นพันกันจุดไหนเย็นชีวิตดูดร้อนไปแก้จุดไหนร้อนชีวิตดูดเย็นไปแก้พอได้ไปแก้ปุ๊บเขาได้สมดุลกล้ามเนื้อคลายตัวเลยกล้ามเนื้อคลายตัวเลือดลมไหลเวียนสะดวกเลยเลือดลมก็ไปเลี้ยงร่างกายได้ก็อุ่นขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันก็มีสภาพแบบนี้นะอ้าวมาดูอาการต่อไปอาการร้อนหลอกนะร้อนหลอกเนี่ยออกอาการเด่นของร้อนแต่ไม่ใช่ร้อน เขาเป็นเย็นหรือร้อนเย็นพันกันปีกลับเป็นอาการเด่นร้อนจึงเรียกว่าร้อนหลอกนะถ้าเป็นร้อนจริงนะใช้เย็นแก้จะดีขึ้นถ้าเป็นร้อนหลอกในใช้เย็นแก้จะแย่ไปกว่าเดิมแต่พอใช้สิ่งที่มีฤิ์ร้อนกับรู้สึกสบายเบากายมีกําลังหรือไม่สบายแต่เบากายมีกําลังก็ให้ใช้สิ่งที่มีฤิ์ร้อนพระต้นเหตุเกิดจากเย็น ถ้าใช้ร้อนเย็นผสมกันแล้วรู้สึกสบายเบากายมีกําลังหรือไม่สบายแต่เบากายมีกําลัง mm. ก็ให้ใช้ร้อนเย็นผสมกันแสดงว่าต้นเหตุเกิดจากร้อนเย็นพันกันนะเอามาดูตัวอย่างนะเช่นเนี่ยออกกรบการเด่นของร้อนนะเช่นเป็นไข้ไข้เนี่ยเป็นไข้นะซักประวัติไปเอ้าไปตากฝน <c oughs> ไปตากฝนแล้วเป็นไข้ ไปตากฝนในร้อนแล้วเย็นเย็นเป็นไข้ในร้อนแล้วเย็นร้อนอา้าวไปตากฝนกับไปตากเย็นกับเป็นร้อนเห็นไหมไปตากเย็นกับเป็นร้อนนี่ไปตากฝนแล้วเป็นไข้อันนี้แหละพอไปตากฝนแล้วเป็นไข้นะนถ้าร,าร่างกายยังมีความเย็นของฝนเล่นงานอยู่นะแล้วชีวิตเนี่ยผลิตความร้อนมาสู้ความเย็นเมื่อชีวิตผลิตความร้อนมาสู้ความเย็นเนี่ยแล้วผลิตขึ้นมามา,ากเกิน ผลิตขึ้นมามากเกินมันเกิดกดแล้วความร้อนที่เป็นพิษขึ้นมานาผลิตขึ้นมามากเกินมันก็จะนี่แหละาก็ไข้ขึ้นเลยผลิตขึ้นมามากเกินก็ไข้ขึ้นต,ต้นเหตุหลักนั้นตอนนี้เย็นยังเล่นงานอยู่ไปกระตุ้นในร่างกายผลิตร้อน,นขึ้นมาเพื่อกําจัดเย็น,นเพราะฉะนั้นไข้ก็ขึ้นพอไข้ขึ้นแบบนี้เป็นไงเรารู้สึกว่าไข้ขึ้นเราก็ใช้เย็นแก้ พอใช้เย็นก็ไปแก้เป็นไงแย่ก็เดิมเลยพอใช้เย็นก็ไปแก้อันเดิมก็เย็นของฝนก็เล่นงานยังไม่หมดเลยใส่เย็นก็ไปอีกเป็นไงเย็นหนักก็ไปอีกชีวิตก็ผลิตร้อนมาสู้กับเย็นอีกโอ้โหข่าวนี้ไข่หนักก็เดิมอีกนะแต่พอเราใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนเข้าไปแก้นะส้มตำต้มยำเผ็ดเผ็ดนะพริกขมิ้นขิงขาตะไคร้อะไรก็แล้วแต่นะใส่ร้อนเข้าไปเป็นไง โอ้ไข้ลดลงเลยใส่ร้อนเข้าไปาก็ไปดับเย็นของฝนพอดับเย็นของฝนได้ชีวิตไม่ต้องผลิตความร้อนมาสู้ความเย็นความร้อนที่ผลิตขึ้นมาแล้วเขาก็ดันออกไปนะไข้ก็ลดลงนะอย่างนี้เป็นต้นเขาดันออกเป็นทางปัสสาวะอุจจาระเหงื่อใครลมหายใจหูตาจมูกปากผิวหนังอย่างเงี้ยไข้ก็ลดลงไข้ลดลงกับสบายนะนี่เขาเรียกว่าร้อนหลอกมันไม่ใช่ร้อนจริงอ่ะมันเป็นร้อนหลอกนะ ออกอากาศเด็ดของร้อนแต่ไม่ใช่ร้อนแต่จริงๆเขาเป็นเย็นเห็นไหมเราก็เลยต้องใช้ร้อนเข้าไปแก้เขาจึงจะหายแต่บางครั้งก็ไม่ใช่เย็นนะเขาเป็นร้อนเย็นพันกันก็มีนะเขาเป็นร้อนเย็นพันกันก็มีไปตากฝนเนี่ยไปตากฝนเนี่ยส่วนหนึ่งก็ยังมีความเย็นของฝนเล่นงานอยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นไงก็มีร่างกายผลิตพลังงานขึ้นมาสู้ความเย็นแล้วผลิตมากไปก็เป็นความร้อนเป็นภาวะร้อนเกิดแล้วกลายเป็นร้อนเย็นพันกันเนี่ย นะอันนี้ใช้เย็นอย่างเดียวก็ไม่หายร้อนอย่างเดียวก็ไม่หายใช้ร้อนเย็นผสมกันแล้วหายนะอย่างนี้เป็นต้นะอ่ะอันนี the, Ag ้เป็นร้อนจากร้อนยพันกันนะพอใช้ร้อนเย็นผสมกันจุดเย็นชีวิตดูดร้อนไปแก้จุดร้อนพลังชีวิตดูดเย็นมาแก้ก็หายก็สมดุลสมดุลเสร็จเอาไม่มีพิษแล้วก็ชีวิตก็ดันเอาพิษที่ตกค้างอยู่อื่นๆออกไปนะพลังงานที่ผลิตขึ้นมาสู้โรคก็ขับออกไปก็จบน่ะอย่างนี้เป็นต้น นะหรือบางท่านก็มันตีกลับมาอีกบางท่านนี่นะนะมันกลายเป็นตากฝนนี่แหละแต่มันกลายเป็นร้อนเกิดเลยนะมันมันเป็นร้อนไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายนั้นดับพิษเย็นของฝนไปหมดแล้วนะดับพิษเย็นของฝนไปหมดแล้วผลิตความร้อนมาดับพิษเย็นของฝนไปหมดแล้วแต่ความร้อนที่ผลิตขึ้นมานะค้างอย่างดันออกไม่หมดดันออกไม่ได้ดันออกไม่หมดนะ อันนี้ก็ต้องใช้เย็นเข้าไปแก้ก็จะหายอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมว่าไปตากฝนเหมือนกันเป็นไข้เหมือนกันแต่รักษาไม่เหมือนกันนะรักษาไม่เหมือนกันนะอยู่ที่ว่ามันเป็นยังไงนะนะเวลานั้นในช่วงเวลานั้นสภาพร่างกายแปรปรวนไปอย่างไรเราก็ต้องรักษาตามตามสภาพที่รู้สึกสบายนะใช้อะไรสบายก็ใช้ตัวน,นั้นรักษานี่ถ้าให้ น้าให้คนไข้เนี่ยสามท่านหรือคุณหมอที่ดูแลถ้าไม่เข้าใจเต็มรอบนะมาดูแลคนไข่แบบนี้นะาแล้วคุณหมอก็ตามคนไข้ก็ตามมาสนทนากันรับรองนะเถียงกันไม่จบเลยนะฉันใช้เย็นแล้วหายฉันใช้ร้อนแล้วหายฉันใช้ร้อนเย็นผสมกันแล้วหายตากฝนเหมือนกันเป็นไข้มือนกันหมดเลยนะทุกคนยืนยันหมดว่าของตัวเองทาแล้วหายอ่าเพรางะคนอื่นต้องทําเหมือนฉันบางคนอื่นมาทําเหมือนเป็นไง หายก็ได้ไม่หายก็ได้ใช่ไหมถ้ามันตรงกันมันก็หายใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่ตรงกันมันก็ไม่หายใช่ไหมเขาทะเลาะกันไม่รู้จบแต่คนที่เข้าใจความจริงว่าอ๋อร่างกายมันมันแปรปรวนได้ตลอดถ้าเข้าใจความจริงอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเข้าใจความจริงนี้ก็จะอ๋อเข้าใจกันว่าอ๋อคนนี้จังหวะนี้มันถูกกับแบบนี้จังหวะนี้มันสบายกับแบบนี้จังหวะนี้มันสบายกับแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นเนาะเพราะว่าในทางการแพทย์แผนจีนนี่เขาจะรูการแพทย์แผนจีนนี่ จะพูดกันไม่ยากนะักถ้านะถ้ามีพื้นฐานตรงนีนะ้หลักการแพทย์แผนจีนจะระบุว,วิธีรักษาโรคไว้สี่แบบนะโรคเดียวกันใช้วิธีเดียวกันรักษาก็มนะีโรคเดียวกันใช้วิธีต่างกันก็มีโรคต่างกันใช้วิธีการต่างกันก็มีโรคต่างกันใช้วิธีเดียวกันก็มีนี่คือการรักษาแบบการแพทย์แผนจีนนี่ก็เล่าให้ฟังนะจะได้เข้าใจว่ามันมีแบบนี้จริงในโลก เพราะฉะนั้นมีอาการแบบเดียวกันมาเนี่ยนะมีอาการแบบเดียวกันบอกแต่อาการมานี่ไม่ง่ายนะที่จะรักษาแต่ถ้าบอกแต่อาการมาเราก็ใช้อาการเด่ดนนั่นแหละรักษาเป็นเย็นเป็นร้อนเป็นร้อนเย็น,นพันกัน,นถ้ารักษาหายก็จบถ้าไม่หายก็ต้องใช้อีกสองอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าบอกประวัติมาด้วยบอกข้อมูลมาค่อนข้างชัดยังจะค้นได้ง่ายนะแต่ไม่เป็นไรแม้บอกไม่ชัดก็ทดลองเข้าไปเลยนะ มันง่ายมันก็จะไปรู้ภายภาคหน้านั่นแหละถ้าไม่มีข้อมูลอย่างอื่นนะทดลองทําไปเลยไม่มีข้อมูลอื่นเลยบอกอาการเจ็บป่วยมาก็กทดลองใช้เย็นใช้ร้อนใช้ร้อนเย็นผสมกันเลยนะอย่างละประมาณ3ามถึงเวันเนี่ยนะภายใน3ามถึงเวันเนี่ยเขจะรู้ว่าอะไรถูกกันไม่ถูกกันไม่นานหรอกนะแป๊บเดียวนะสามถึงเวันเนี่ยโอ้ยทั้งชีวิตก็ยังเนาะทั้งชีวิตก็ยังมัว่วมาทั้งชีวิตแล้วเนาะ คราวนี้เลิกมั่วแล้วนะคราวนี้จะเลิกมั่วแล้วนะ <g ülme> มั่วมาตั้งชีวิตแล้วคราวนี้เราก็จะเลิกมั่วแล้วออย่างยี่เป็นต้นนะเราก็จะเลิกมั่วนนะเพราะงั้นเราก็สบายใจได้เราจะเ,เราจะทดลองไปทีละอย่างทีละอย่างทดลองใช้สูตรเย็นสูตรร้อนสูตรร้อนเย็นผสมกันไปนะอาทีนี้เราก็มาดูว่าเรามีวิธีการอะไรบ้างละ่ะ